มีเวลากับพระเจ้ามากๆให้พระเจ้ามาอันดับหนึ่งในชีวิตของเราให้พระเจ้ามาที่หนึ่งครับการอธิษฐานประกาศสัตย์ซื่อต้องพยายามนึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันนมัสการกับคุณพ่อก่อนนอนค่ะพูดคุยอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาคืออ่านพระคำเชื่อฟังพระคำของพระองค์ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดครับระลึกถึงเสมอว่าเราเป็นคนของพระเจ้านะครับเขาพยายามเตือนตัวเองอยู่เสมอครับคำพูดการกระทำรวมทั้งการดำเนินชีวิตทุกด้านเราจะต้องให้เกียรติพระเจ้าเสมอต้องไม่ยกตัวเราเองขึ้นสูงกว่าพระองค์อวดอ้างพระนามของพระเจ้าก่อนที่จะอวดอ้างตัวเองเราพาครอบครัวของเรามาโบสถ์รับใช้ร่วมกันครับดูแลสามีและลูกให้ดีอะค่ะก็มีความรักความอดทนแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกในทางของพระเจ้าคือเราจะนำครอบครัวมาที่จะจัดทุกอาทิตย์ครับถวายครอบครัวเนี่ยเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นครอบครัวครับเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยดูแลน้องชายค่ะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังป้าป้ามามาสุดที่รักของผมครับจะเตรียมอาหารไว้ให้สามีทุกเช้านะคะก่อนที่เขาจะออกจากบ้านร่วมกันรับใช้พระเจ้ามั้งครับกับภรรยา2คนตั้งใจอะค่ะทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจแล้วก็ดูแลสามีพยายามดูแลงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุทิศแล้วก็ทุ่มเทรับใช้ในของประทานที่เรามีอยู่ครับที่เราถนัดด้านการดนตรีหรือการสอนเด็กหรืออะไรเท่าที่เราทำได้ครับมาร่วมเซลล์อย่างเป็นประจำเล่นดนตรีถวายเกียรติพระเจ้าครับดูแลน้องๆที่เป็นรุ่นน้องกว่าในฐานะพี่เลี้ยงสอนพระคัมภีร์แล้วแต่จะมีคนให้ช่วยทำอะไรบางอย่างค่ะคอยถามว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามดูแลน้องๆคริสเตียนที่สม่ำเสมอในการที่จะมาโบสถ์ใช้ตรันความสามารถในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงให้เรามีเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรรับใช้แม้สิ่งเล็กๆน้อยคือเราจะสนับสนุนเหมือนกับเป้าหมายของคริสตจักรก็มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไปของคริสตจักรทำอะไรก็ได้ครับที่เป็นการทำเพื่อพระเจ้านะครับในสังคมเราต้องเป็นคนดีครับมีน้ำใจต่อผู้อื่นมองหาทางที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอให้ความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านและช่วยเหลือบ้านใกล้เรือนเคียงครับเคารพกฎจราจรระลึกตลอดว่าพระเจ้าก็ดูอยู่สำแดงความรักให้กับคนรอบข้างนะทำให้แบบเขาสึกว่าเฮ้ยคริสเตียนทำไมเป็นคนดีแบบนี้นะครับเชื่อฟังคุณครูแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือค่ะหนูจะเชื่อฟังครูจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังค่ะเราจะไม่เอาเปรียบใครทุกครั้งเลยจะมีการลอกข้อสอบกันเรารู้สึกอยากลอกอยากอะไรอย่างเงี้ยต้องหักห้ามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าอย่างหนึ่งแล้วก็ให้คนอื่นได้รู้ด้วยว่าเรามีชีวิตแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะสร้างความเป็นกันเองแล้วก็ถ่ายทอดชีวิตที่เป็นธรรมชาติให้เขาให้เขาเห็นว่าคริสเตียนก็มีจุดดีจุดเด่นที่เราไม่ได้เสแสร้งแต่เป็นน้ำใจที่เราแสดงออกจริงๆฮะในชุมชนครับเจอคนแก่แล้วก็จะช่วยพาเขาข้ามถนนพยายามบอกว่าพระเจ้ารักคุณนะผมเป็นคริสเตียนนะครับผมแบบไม่ขออะไรตอบแทนเวลาเราทำดีสังคมข้างนอกเนี่ยกับมาตรฐานความเชื่อการหาการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเนี่ยต่างกันจำเป็นที่จะต้องเป็นแสงสว่างนั่นก็คือเราต้องประกาศให้กับคนที่ไม่เชื่อเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งอะไรที่ไม่ดีหรือว่าไม่ถูกต้องเราเป็นคริสเตียนเราขอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้การเข้าไปในสถานที่บันเทิงกลางคืนเนี่ยนะเราก็จะขอตัวเลยบอกว่าเราขอไม่เข้าไปเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้ผมพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะสำแดงจิตใจที่มีเมตตากับเขาเราไม่สามารถจะถวายเกียรติพระเจ้าได้แค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยเราจะต้องถวายเกียรติพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าของเราเนี่ยไม่สามารถเห็นด้วยตาแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้เห็นพระเจ้าแล้วเขาเห็นเราจะถวายเกียรติพระเจ้าได้เนี่ยคือเราต้องการกระทำของเราเท่านั้นเองการกระทำของเราจะเป็นส่วนตัววัดตัวชี้ว่าเราถวายเกียรติพระเจ้าแค่ไหนไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกับทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกับทำแก่มนุษย์